คำตอบชัดเจนทางชะรีอะห์ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงตามหลักชะรีอะห์อิสลามเนี่ยมันได้หรือไม่คำตอบนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันอ้าวแล้วก็ฮุกกลมของมันเนี่ยหลักการของมันเนี่ยว่ายังไงซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยถือว่ามีฮุกกลมเป็นสินบนและสินบนในหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่หลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ทั้งในกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วะลาตะอ์กุลูอัมวาลากุมบัยนะกุมบิลบาฏิลวะตุดลูบิฮาอิลัลฮุกามิลิตะอ์กุลูฟะรีกันมินอัมวาลินนาสบิลอิซมิวะอันตุมตะอ์ลามูนพวกเจ้าอย่าได้ยึดสิทธิทรัพย์สินของผู้อื่นของพวกเจ้าด้วยกันเองเนี่ยโดยมิชอบโดยนำทรัพย์เหล่านี้เนี่ยไปมอบให้เจ้าหน้าที่ฮุกามะเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ลักสิทธิของคนอื่นเขาลิตะกูลูฟะรีกัมมินอัมวาลินนาซีจะได้เอาสิทธิจะได้ยึดทรัพย์ของคนอื่นเขาสิทธิผลประโยชน์ของคนอื่นเขาบิลบาติลโดยมิชอบว่าอันตุมตาละมุนโดยที่พวกเจ้าเนี่ยรู้ดีหมายถึงว่ารู้แก่ใจนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิทธิของพวกเจ้าอุลามะที่อธิบายอันนี้บอกว่าทั้งหมดนี้อุลามะบอกว่าเนี่ยอายะนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสินบนแต่ที่ชัดกว่านั้นน่ะในซุนนะห์เนี่ยหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและก็อัสซุนันท่านนบีกล่าวว่าละอานัลลอฮุالراشي والمرتشي والرائش الله สาปแช่งคนที่ให้สินบนคนที่รับสินบนรออิชและคนที่ขอสินบนทำไมอ่ะมีราชีมุรตชีและก็รออิชมีคนให้มีคนรับก็คือกระบวนการสินบนที่มันกลายเป็นอภิสิทธิ์ตายตัวยื่นเอกสารมันต้องมีตาเอกสารมันเป็นกระบวนการมันเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุในระเบียบนะแต่มันเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องทำและต้องอยู่ข้างล่างด้วยนะอย่าให้มันอุจาดอย่าให้มันดูน่าเกลียดวางไว้ข้างบนนี่เขาไม่รับสินบนนะต้องไว้ไว้ข้างล่างก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมศีลธรรมและศาสนาความตระหนักของคนในสังคมในหลักการศาสนาในศีลธรรมของตัวเองมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะมีจุดยืนยังไงกับเรื่องซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์เราต้องยำเกรงอัลลอฮฺสุภาโนวดคนที่กลัวบาปคนที่กลัวทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นการให้สตังค์เป็นการให้บริการเป็นอะไรก็ตามอ่ะนะถ้าเราจะเลือกใครล่ะเราเลือกคนดีไงในสังคมนี่จะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเราอยู่ที่ไหนนี่ที่เขามีกระบวนการเลือกตั้งหรือคัดเลือกแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเสียงของเรานี่มีผลในการที่จะให้มีใครมาดำรงตำแหน่งบริการสังคมนะเราจะต้องเลือกคนดีเราจะต้องเลือกคนที่มีความรับผิดชอบที่มีจรรยาบรรณนี่คือบรรทัดฐานสิ่งที่จะใหเราเนี่ยเลือกคนหนึ่งคนใดไม่ใช่หม้อข้าวหมกไม่ใช่สตังค์ไม่ใช่บริการไม่ใช่การทำท่อน้ำเสียไม่ใช่การบริจาคเครื่องสูบน้ำช่วงน้ำท่วมเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ได้ด้วยงบประมาณแผ่นดินถ้าหากว่าคนดีที่เราเลือกเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่ง